ดีครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่Asset Place นะครับมีท่านใดมาที่นี่เป็นครั้งแรกไหมครับขอมือนิดนึงครับโอ้โหเกือบทั้งหมดมีท่านใดที่เคยมาที่นี่แล้วยกมือนิดนึงครับโอเคท่านเป็นส่วนน้อยนะครับผมเข้าใจว่ามีผู้ที่ลงชื่อเพื่อมาเข้าสัมมนาเคล็ดไม่ลับลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านเนี่ยนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปกับพี่รัชพลนะครับแล้วก็คุณสุรินดาในช่วงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้สนใจเนี่ย300กว่าคนนะครับก็เลยตอนแรกคิดว่าจะจัดรอบเดียวคือรอบเช้า 9:00 น.ถึงเที่ยงนะครับแต่สุดท้ายแล้วห้องนี้คงไม่สามารถที่จะรับไหวเพราะว่ามีการบันทึกวิดีโอไปด้วยพื้นที่ก็จะเหลือน้อยนิดนึงนะครับก็จะบรรจุได้สักประมาณ 140-150 ท่านก็เลยต้องสปลิตเป็น2รอบนะครับดังนั้นผมจะทำงานวันนี้ก็คือ2ช่วงเช้านะฮะช่วงบ่ายก็พูดเหมือนกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นขออนุญาตที่จะทำความรู้จักกับพวกเรานิดหนึ่งนะครับว่าพวกเราอยู่พื้นที่ตรงไหนกันนะครับมีใครบ้างครับที่ท่านมาจากเดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑลครับก็เกือบหมดนะฮะท่านใดมาจากต่างจังหวัดมีไหมครับยกมือหน่อยครับโอเค2ท่านมาจากไหนครับพิษณุโลกนะครับชลบุรีนะฮะก็แสดงว่า101ปฏิบัติการพลิกชีวิตนี่ไปถึงไหมโอเคครับก็โดยส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในกรุงเทพกันนะครับผมเองเนี่ยมีการจัดสัมมนาชื่อว่าลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านอย่างง่ายๆเนี่ยผมจัดมาแล้วประมาณผมก็ใจว่าประมาณตั้งแต่ปี008ใช่ไหมฮะ08 09 08 09 10 11 12 4ปีเสร็จนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองครั้งนะครับผมประภาสตันพิบูลย์ศักดิ์นะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบลจ.กรุงศรีหน้าที่หลักๆคือบริหารเงินครับเงินประชาชนที่เอามาลงทุนกับเราประมาณ 138,000 ล้านนะครับแต่ครั้งหนึ่งที่ผมประทับใจมากนะครับก็คือผมมีโอกาสได้ไปร่วมจัดสัมมนากับคุณสุภกิจรุ่งโรจน์นะครับซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะเป็น motivation speaker นะครับซึ่งท่านเองเนี่ยจัดสัมมนามาเป็น10ปีแล้วนะครับก็มีคนไทยน่าจะฟังท่านสักล้าน2ล้านคนนะครับท่านได้มาเข้าสัมมนาผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็เห็นความเป็นไปได้ว่าจัดสัมมนาร่วมกันได้ไหมที่จะเอาเรื่องการเงินเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับสัมมนาท่านก็ได้ออกแบบสัมมนา2วันนะครับโดยที่ท่านจะพูดในครึ่งเช้าแรกของวันแรกแล้วผมพูดในครึ่งบ่ายและครึ่งเช้าของวันที่2คือผมพูดเนี่ย1วันเต็มๆนะครับแล้วก็มีคุณหมอจะมาพูดเรื่องสุขภาพนะในครึ่งบ่ายวันที่2ผมก็ได้ตอบตกลงไปนะท่านก็เก่งครับท่านพูดเยอะมีคนลูกศิษย์ติดตามเยอะนะครับนะฮะผมเชื่อเชิญนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านจะได้ค้นพบตัวเองได้เจอกับตัวเองนะครับผมไม่อยากให้ท่านมานั่งฟังสัมมนาเหมือนทุกๆสัมมนาเพราะว่าการที่คนเราฟังอย่างเดียวเนี่ยนะครับ2อาทิตย์ท่านจำผมได้ประมาณแค่ 10% เท่านั้นนะฮะผ่านไป3เดือน6เดือนท่านอาจจะลืมผมหมดเลยนะฮะแต่ถ้าท่านฟังด้วยดูสไลด์ด้วยความจำท่านจะเพิ่มขึ้นถ้าท่านฟังด้วยดูด้วยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตอบคำถามด้วยความจำท่านจะมากขึ้นแต่ถ้าท่านฟังด้วยดูด้วยใส่อารมณ์ด้วยในสัมมนา2วันนี้ถึงขั้นแบบร้องไห้ด้วยเนี่ยท่านจะจำมันได้เยอะมากเพราะความจำของมนุษย์เนี่ยจะเชื่อมโยงกับอารมณ์มากกว่าความคิดนะฮะท่านจำได้ไหมฮะว่าชีวิตเราเวลาเราจำอะไรได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่มีความสุขมหาศาลหรือความเจ็บปวดมหาศาลใช่ไหมไอ้เรื่องเจ็บแค้นในชีวิตนี่เราจำฝังใจเลยใช่ไหมนะครับเพราะสมองเราได้ทำงานอย่างนั้นนะครับงั้นผมเชื้อเชิญว่าวันนี้80สไลด์ที่ท่านฟังเนี่ยหรือท่านดูไปเนี่ยท่านอาจจะจำได้หรือไม่ได้แต่ให้ท่านลองฟังดูแล้วดูซิว่ามันมีอะไรที่คิดว่าเราเดินออกจากห้องนี้ไปแล้วเอาไปใช้กับชีวิตได้เอาไปใช้ซะทั้งตัวเองครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเรากับคนในสังคมท่านใดฟังแล้วบอกว่ารู้อยู่แล้วนะฮะไม่เชื่อท่านแค่ปล่อยวางแล้วก็ทิ้งไว้ในห้องนี้แล้วก็เดินออกจากห้องนี้โดยอย่าไปคิดอะไรมากนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะเชื่อนะครับผมเองในอดีตเนี่ยผมมีคำถามมากมายในการจัดสัมมนาว่าเอ๊ะทำไมคนเราเนี่ยฟังสัมมนาหลายๆคนเนี่ยนะการศึกษาก็มากบางคนจบปริญญาโทด็อกเตอร์แต่ทำไมชีวิตหรือผลลัพธ์ทางการเงินเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนคนโดย
บางคนที่อาจจะไม่ได้มีการศึกษาสูงด้วยซ้ำนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมเองได้พาตัวเองเข้าไปศึกษาในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วเข้าไปศึกษาระบบความคิดแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จในโลกใบนี้คนที่เป็นมหาเศรษฐีว่าเขาคิดอย่างไรนะฮะแล้วก็พบว่าผมเองเนี่ยผมมีหนังสือดีๆเหล่านั้นอยู่แล้วในชีวิตซึ่งผมอ่านมาตั้งแต่ตอนผมอายุ20นะครับแล้วก็ผมก็ได้ศึกษามันลึกซึ้งขึ้นครับงั้นในส่วนหนึ่งของสัมมนาวันนี้ผมอาจจะแชร์บางเรื่องบางราวเล็กน้อยนะครับนี่คือ Castle Hot Dan ท่านมีใครได้อ่านหนังสือของโรเบิร์ตคิโยซากิบ้างครับพ่อรวยสอนลูกโอเคถ้าท่านได้อ่านท่านก็จะเห็นควอแดนอันนี้นะครับท่านใดไม่ได้อ่านผมแนะนำท่านไปอ่านเลยนะไปอ่านเลยนะเป็นเบสิกที่ดีมากนะครับโรเบิร์ตคิโยซากิเป็นคนหนึ่งที่อดีตเป็นทหารนะครับแล้วก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองจากการที่ได้ไปฟังสัมมนาและอ่านหนังสือแล้วก็พลิกชีวิตขึ้นมาเขียนหนังสือนะครับเรื่องRich Dad Poor Dad นะครับแล้วก็มีคนไทยดร.สุวรรณท่านก็ได้เอามาแปลเป็นหนังสือต่างๆมากมายนะครับท่านได้เขียนไว้ว่าชีวิตของเราอยู่4พื้นที่พื้นที่แรกคือการเป็น E คือ employee เป็นลูกจ้างมีใครปัจจุบันนี้ท่านทำงานเป็นลูกจ้างบ้างยกมือแล้วพูดคำว่า yes นะครับ yes. แล้ววันนี้ท่านไม่ต้องทำงานแล้วครับ แน่ใจนะครับว่าลางานไม่ให้โดดงานนะครับมีใครบ้างครับที่อยู่พื้นที่ S คือ self employed ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพอิสระหรือทำบริษัทส่วนตัวตัวเองเป็นเจ้าของกิจการบริหารด้วยตัวเองมีลูกๆหรือตัวเองช่วยกันบริหารถ้าใช่ให้ยกมือแล้วพูดว่า yes ครับ yes. มีใครบ้างครับที่เป็น business owner คือมีธุรกิจแต่ให้คนอื่นบริหารอาจจะมี1ธุรกิจหรือหลายธุรกิจก็ได้ชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้คุมนโยบายไล่ผู้อื่นบริหารแทนตัวเองก็นั่งรับเงินปันผลและดูบริษัทเติบโตใครเป็น business owner บ้างยกมือพูดว่า yes ครับYes อีกท่านนะฮะ I investor บางท่านอาจจะอยู่ทั้ง3พื้นที่เมื่อสักครู่และเป็น investor ด้วยหรือบางท่านอาจจะไม่อยู่พื้นที่ไหนเลยแต่ว่าเป็น investor อย่างเดียวมีใครอยู่พื้นที่การเป็น investor บ้างยกมือแล้วพูดคำว่า yes ครับ yes. มีประมาณ 70% ของห้องไม่ยกมือท่านอยู่พื้นที่ตรงไหนฮะ ตกงาน แล้วไม่มีสตังค์ใช่ไหมไม่อยู่พื้นที่นี้เลยนะทั้งตกงานนะฮะแล้วไม่มีเงินเก็บนะเลยเป็นอินเวสเตอร์ไม่ได้นะฮะหรือเป็นแม่บ้านนะเงินอยู่ที่สามีทั้งหมดนะครับผมอยากเชิญให้ท่านคิดจริงๆว่าท่านอยู่พื้นที่ตรงไหนผมอดีตเนี่ยผมอยู่พื้นที่ของการเป็นเซลฟ์เอ็มพลอยนะครับปัจจุบันผมอยู่พื้นที่ของการเป็นเอ็มพลอยีนะครับคนเรามีการสร้างความมั่งคั่งในชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ท่านต้องสร้างก่อนอย่างแรกก็คือท่านต้องสร้างตัวท่านเองนะครับคือท่านต้องสร้างให้ตัวท่านเองเนี่ยมีความรู้นะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นที่จะทำในสิ่งที่เราอยากทำนั่นหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็อาจจะมีเงินน้อยนะไม่ได้มีเงินเยอะคุณแม่ผมเนี่ยเริ่มธุรกิจกับคุณพ่อคุณแม่ผมจบป.2คุณพ่อผมจบป.4เริ่มธุรกิจด้วยเงิน 20,000 บาทนะครับเมื่อสักประมาณผมอายุ46นะครับท่านแต่งงานกัน1ปีก็มีผมแต่นั้นก็เริ่มธุรกิจมาประมาณ48ปีด้วยเงิน 20,000 บาทนะสิ่งที่ธุรกิจได้สร้างก็คือธุรกิจเวลาเติบโตขึ้นมีกำไรก็จะเอาเงินกำไรมาลงทุนต่อหรือถ้ากำไรไม่พอธุรกิจขยายตัวได้ดีก็มักจะมีการกู้ยืมเงินคนภายนอกหรือธนาคารมาสร้างธุรกิจต่อแต่ถึงจุดๆนึงบางธุรกิจเนี่ยอาจจะบอกว่าพอละเติบโตพอละกำไรเยอะก็เริ่มที่จะมีเงินเก็บไปฝากแบงค์นะครับหรือไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเติมท่านฟังชีวิตผมโดยการ observe นะฮะผมแค่มาแชร์ชีวิตผมให้ฟังท่านลองฟังโดยชีวิตท่านนะครับดังนั้นเนี่ยในครอบครัวผมก็เติบโตมาแบบกงสีคุณพ่อผมเสียชีวิตไปคุณแม่ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวมีลูก4คนผมเป็นคนโตลูกน้องสาว2คนน้องชายคนเล็กแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมเนี่ยผมมีความต้องการในชีวิตคือผมอยากตอนผมจบการศึกษาจบไปคือผมอยากเป็นนักบริหารการเงินก็ได้ทำจริง
ต่เนื่องจากภารกิจของครอบครัวที่ผมต้องกลับไปดูแลครอบครัวผมเลยต้องกลับไปดูแลธุรกิจในต่างจังหวัดเนี่ย3ครั้งด้วยกันคือกลับไปแล้วต้องกลับมาทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบสักพักต้องกลับไปเพราะคุณแม่เหงาต้องไปดูแลสุขภาพจิตท่านอีกครั้งนึงก็คือวิกฤตเศรษฐกิจผมก็ต้องเตรียมตัวกลับไปก่อนสัก3เดือนหนึ่งก่อน1997ผมเห็นว่าวิกฤตแน่นอนผมก็เข้าไปช่วยวางโครงสร้างธุรกิจบ้านเพื่อรองรับซึ่งธุรกิจที่เราทำเนี่ยดีมากครับไม่เคยมีปัญหาไม่เคยขาดทุนกำไรทุกปีทุกสถานการณ์นะครับนั้นเวลาที่คนอื่นแย่ที่สุดธุรกิจเราดีมากเพราะว่าเงินสดเหลือเฟือคนอื่นมีแต่หนี้เรามีแต่เงินสดนะแต่สิ่งที่เห็นได้เลยก็คือว่าความมั่งคั่งที่มันเกิดจากการทำธุรกิจนะครับมันใช้เวลาสะสมนะฮะส่วนหนึ่งหลายๆ SME เนี่ยก็จะเอาเงินที่ทำมาหาได้เนี่ยไปฝากธนาคารแต่ครอบครัวผมครับต่างกันก็คือว่าผมอ่านหนังสือตั้งแต่อายุ10กว่าแล้วผมพบว่าคนในโลกใบนี้ที่เป็นมหาเศรษฐีส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รวยมาจากอสังหาริมทรัพย์คือคนเราสามารถร่ำรวยได้หลายๆธุรกิจนะถ้าท่านไปศึกษาดูแต่ผมพบว่าสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันและเหมือนกันก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วสิ่งที่ผมทำก็คือผมกับคุณพ่อเนี่ยตะเวนดูที่ดินนะฮะทั้งในจังหวัดทั้งกรุงเทพนะแล้วเราก็ตะเวนดูตั้งแต่ผมอายุ10กว่าแล้วเรามีกำไรเราไม่ฝากแบงค์ฮะซึ่งวันนั้นดอกเบี้ยแบงค์10%นะการที่ท่านจะถอนเงินออกจากแบงค์ได้ดอกเบี้ย10%ไปซื้อที่ดินเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดนะวันนั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับมันได้แน่ๆไง10%โดยที่ท่านไม่ต้องเสี่ยงที่ดินไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่สิ่งที่คุณพ่อและผมเชื่อเหมือนกันคือว่าระยะยาวดีแน่เพราะว่าเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยสูงดังนั้นเวลานั้นเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆราคาต่ำฮะที่ดินราคาถูกมากเพราะว่ามันไม่มีดอกเบี้ยดังนั้นคนก็ไม่สนใจวันนั้นที่ดินเยอะมากประชากรไม่เยอะแล้วคนไม่ค่อยมีสตางค์ดังนั้นที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกมากแต่เรามีความเชื่อผมมีความเชื่อจากการที่อ่านหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จนั้นได้ใช้เวลาเป็น10ปีในการเก็บสะสมที่ดินนะครับดังนั้นความมั่งคั่งในชีวิตของครอบครัวผมเนี่ยนะครับอันแรกที่ทำให้มีความมั่งคั่งเกินร้อยล้านคือการทำธุรกิจอันที่สองที่เราได้ต่อยอดคืออสังหาริมทรัพย์มีหลายๆท่านเคยถามผมว่าคุณประภาสมาจัดสัมมนาลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านอย่างง่ายๆเนี่ยมีบางคนถามนะมีหรือยังโอ้โหเป็นคำถามที่ดุมากนะพยายามคาดคันวิทยากรด้วยคือถ้ายังไม่มีคงไม่อยากฟังใช่ไหมมาพูดในสิ่งที่ยังไม่มีผมมีแล้วครับแต่ความมั่งคั่งผมอันแรกก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับที่ของตัวผมคนเดียวนะฮะที่ไม่ครอบครัวนะฮะถ้าครอบครัวก็หลายฮะนะครับหลายร้อยล้านนะครับเพราะแต่ละคนน้องผมทุกคนเนี่ยมีเกินร้อยล้านกันทุกคนนะเพียงแต่ว่ากี่ร้อยเท่านั้นเองนะฮะรวมๆก็คงเกือบพันละนะฮะแต่สิ่งที่อยากจะแชร์คือว่าชีวิตผมเนี่ยมาจาก self-employed นะแต่ผมคิดว่าชีวิตการเป็น employee ก็สร้างตัวได้เช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรที่สร้างความมั่งคั่งให้ชีวิตผมอันแรกคือตัวเองทำธุรกิจอันต่อมาก็คืออสังหาริมทรัพย์และสำหรับความมั่งคั่งของผมชุดต่อไปคือการลงทุนในกองทุนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นสิ่งที่ผมศึกษามานานผมเชื่อมั่นและผมมีคอนฟิเดนซ์ว่าผมทำได้นะฮะงั้นผมได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้ประมาณสัก5ปีเรียบร้อยแล้วในการสร้างเครื่องจักรทำเงินชุดที่2ที่จะมีความมั่งคั่งเกิน100ล้านซึ่งผมคำนวณดูแล้วทั้งผมเองลูกตุกผมเองภรรยาผมเนี่ยที่ทำอยู่คงใช้เวลาอีกสัก5ปีก็ถึง100ล้านแต่นี่คือเครื่องจักรตัวที่2ของผมนะงั้นพวกเราทุกคนอยากจะเชื้อเชิญว่าเวลาท่านฟังผมในวันนี้ให้ท่านฟังจากพื้นที่ของท่านให้สังเกตตัวท่านว่าท่านสามารถสร้างความมั่งคั่งเนี่ยจากเครื่องจักรจากอะไรในตัวท่านเองบ้าง